พาไปดูประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะครับมีพลเมืองดีครับเขาขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารปรากฏว่าขี่มาแถวแถวแยกวชิระนะครับตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีรถฮอนด้าสีขาวคันหนึ่งขับมาไม่ได้ขับมาปกติฮะเพราะว่ามีผู้หญิงเนี่ยเกาะกระโปรงหน้ามาด้วยคนก็เลยพยายามโบกให้จอดโบกให้จอดคนที่เกาะเสื้อน้ำเงินบอกว่าคนนี้ชนแล้วหนีแล้วไม่ยอมรับผิดชอบพยายามหนีคนขับก็ลงมานะบอกชนอะไรไม่มีก็เถียงกันก็นึกว่าจบปรากฏขนาดมีคนช่วยกันนะรถสีขาวขับหนีต่อฮะและไอ้คนเกาะก็เกาะอยู่นั่นแหละจนมีจุดนึงลงได้แต่ก็ตามล่าหาตัวกันสุดท้ายก็ขับหนีไปได้จริงๆไปดูคลิปเหตุการณ์ครับผมเมาแน่เลยพี่เมาผมว่าพี่ออกไปเถอะเดี๋ยวพี่อาจจะชนไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จับพี่ออกไปเถอะโอ้พี่ยังไม่ออกคือจริงๆก่อนจะเป็นคลิปเนี้ยก่อนเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี่ยคือจอดแล้วนะคนขับก็ลงมานะแล้วก็บอกไม่ได้ชนเขาบอกให้ลงมาคุยกันก็ยังขับหนีต่อเนี่ยฮะนี่ฮะอันนี้คือเหตุการณ์ตอนแรกเนี่ยเขาบล็อกกันอย่างนี้แล้วนะบล็อกกันเพื่อบอกว่าให้ลงมาเคลียร์กันปรากฏก็ชนเห็นว่ามีเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์ไปด้วยก็ขับหนีไปอีกครั้งนึงอยู่ดีคลิปนี้จริงๆเนี่ยความยาว7นาทีกว่านะครับ Facebook กล้องอย่างยันเนี่ยเขาบอกว่าชนแล้วหนีสี่แยกวชิระมุ่งหน้าสะพานกรุงธนก็เหตุการณ์ก็ตามที่ได้บรรยายไปนะครับพยายามโต้เถียงแต่สุดท้ายคันขาวก็ยังขับหนีต่อแล้วคนน้ำเงินก็ยังเกาะต่อสุดท้ายกลุ่มไรเดอร์พยายามตะโกนบอกพี่ลงเถอะพี่หลบเถอะมันอันตรายจนสุดท้ายผู้หญิงเสื้อน้ำเงินก็ออกมาจากรถปรากฏฮอนด้าสีขาวนี้ขับฝ่าไฟแดงหนีไปเลยฮะไปทางสะพานกรุงธนตรงไปตลิ่งชันก็พยายามขี่ตามแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งฮะเขาจอดอยู่กลางสะพานนานมากก็ตั้งข้อสังเกตกันก็ดูนะพยายามรอให้ตำรวจมาสุดท้ายตำรวจก็ไม่มารถเก๋งสีขาวนี้ก็ขับหนีไปเลยคือคลิปนี้จะยาวพอสมควรขณะที่เรื่องนี้ครับก็ไปถามตำรวจในพื้นที่สน.ดุสิตพันตำรวจตรีพีรวิทย์จันโรจนธาดาครับซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ข้อมูลว่าตรวจสอบพบชื่อผู้ครอบครองรถแล้วพบว่าเป็นผู้ชายนะฮะคนไทยแต่คนขับเนี่ยตามคลิปเนี่ยเป็นผู้หญิงมีภูมิลำเนากาญจนบุรีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเช้าเมื่อวานแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกล่าสุดครับคุณเปิ้ลอายุ56เป็นคนเสื้อน้ำเงินที่เกาะฝากระโปรงรถเนี่ยเปิดใจกับทีมข่าวว่าตอนนั้นกำลังขับรถยนต์ไปทำงานหน้าโรงพยาบาลราชวิถีปรากฏว่าฮอนด้าสีขาวเนี่ยบรีโอเนี่ยเปลี่ยนเลนกระทันหันเลยมาชนท้ายรถเธอตอนนั้นพยายามลดกระจกเพื่อพูดคุยกับคู่กรณีคู่กรณีไม่ยอมหยุดรถนะจะขับหนีตนจึงขับประกบปาดหน้าแล้วก็จอดแล้วจอดเพื่อให้มาเคลียร์กันแต่คู่กรณีไม่ยอมจอดฮะพอขับรถมาถึงบริเวณราชวิถีจังหวัดรถติดตัดสินใจวิ่งจากรถไปเคาะบอกเฮ้ยลงมาคุยคู่กรณีไม่ยอมลงตนเลยตัดสินใจยืนขวางเลยแต่พอยืนขวางครบคู่กรณียังจะเร่งเครื่องตนก็เลยเกาะฝากระโปรงรถคู่กรณีไม่คิดว่าเขาจะขับต่อนะจนมาถึงแยกการเรือนรถคู่กรณีสะบัดตนตกจากรถพร้อมกับฝ่าไฟแดงหลบหนีไปทางสะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีตนเลยตัดสินใจเลือกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาส่งรถยนต์ที่จอดทิ้งเอาไว้ก่อนหน้าที่ชนกันแล้วก็มาแจ้งความครับจังหวะที่เราลงจากรถเนี่ยรถมันติดอยู่หรือยังไงครับติดอยู่ค่ะติดอยู่เราลงมาแล้วเราก็ตะโกนเรียกเขาพี่ช่วยด้วยรถชนแล้วหนีแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ใส่เสื้อสีส้มเขาก็เลยช่วยเอารถมาดันมาบังหน้าไว้ค่ะที่เราไปยืนหน้ารถเราทำไมเราถึงไปกระโดดก่อนไม่ได้คิดเลยค่ะเพราะว่าจะให้เขาหยุดไม่คิดว่าเขาจะกล้าขับไปทั้งที่เราอยู่หน้ารถเขาไม่น่าจะกล้าขับไปแล้วอ่ะแต่ทีนี้เขาไม่ยอมหยุดอ่ะแสดงว่าจังหวะนั้นคือเราก็ต้องช่วยตัวเองโดยการเกาะใช่ใช่ถ้าเราไม่เกาะนี่คือเราน่าจะล้มแล้วเขาน่าจะชนทับเราอ่ะใช่
ตอนที่ตอนนี้ลงมาเหมือนเขาจะมีต่อว่าทะเลาะวิวาทปากเสียงอะไรกันไหมเขาชี้หน้าเราบอกไม่ชอบหน้าคนเนี้ยได้กลิ่นแอลกอฮอล์หรือกลิ่นอะไรสักอย่างออกมาจากตัวไม่ได้กลิ่นเลยค่ะเพราะตอนเกิดเหตุเนี่ยก็ตะโกนกันนะเมาว่าเปล่าเมาว่าเปล่าเนี่ยนะฮะผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่ารถเธอเนี่ยประกันภัยชั้น2จำเป็นต้องมีคู่กรณีถึงเคลมได้แม้ว่ารถเธอเนี่ยจะเสียหายเล็กน้อยแต่อาการบาดเจ็บก็มีรอยฟกช้ำหัวเข่าทั้งสองข้างปวดที่ซี่โครงซ้ายฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ครับไม่อยากให้ใครนำพฤติกรรมของตนไปเลียนแบบคืออย่าไปเกาะหน้ารถเธอก็บอกจริงๆเธอไม่ได้ตั้งใจนะแต่ไม่คิดว่าเขาจะกล้าชนแบบนี้ทั้งนี้ตำรวจให้ข้อมูลว่าจุดเริ่มต้นที่ชนกันเนี่ยเป็นพื้นที่สน.พญาไทซึ่งได้ให้คำแนะนำให้ผู้เสียหายไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ส่วนในพื้นที่สน.ดุสิตต้องแยกออกมาเป็นคนละคดีโดยในส่วนสน.ดุสิตจะดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายและขับรถลักษณะที่เห็นว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตแล้วก็ล่าสุดนะครับความคืบหน้าผู้สื่อข่าวได้คลิปกล้องวงจรปิดบริเวณถนนราชวิถีมุ่งหน้าแยกสังฮีตอน 9:33 นจะเห็นว่ารถผู้ก่อเหตุก็คือบริโอสีขาวฮะขับผ่านถ้าสังเกตเห็นฮะจะมีมอเตอร์ไซค์สีขาวขี่ตามประกบแล้วก็ถ่ายคลิปก็คือคลิปพลเมืองดีอ่ะซึ่งทางด้านของตำรวจนะครับอย่างที่บอกก็ทราบแล้วว่าผู้ชายคู่กรณีเนี่ยคู่กรณีเป็นผู้หญิงแต่ชื่อคนครองรถเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับก็อยากจะตามตัวให้มานะพบกับเจ้าหน้าที่หน่อยตอนนี้นะครับบอกว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องนะตักเตือนกันเรื่องของความปลอดภัยหน่อยแต่หนีแบบนี้เนี่ยโอ้โหยากนะให้มาพบเจ้าหน้าที่ดีกว่าเพราะไปแบบฝ่าไฟแดงด้วยไม่กลัวอะไรเลยอาจจะโดนข้อหาหนักด้วยนะครับ